พันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่าโฆษกโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะครับว่าเมื่อเวลา 8:53 นาทีวันนี้ดาบตำรวจปิยะนันท์ศรีเสื้อผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง3กองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งได้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนขณะปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงสงกรานต์ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและถูกนำตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันที่18เมษายนได้เสียชีวิตลงซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะและสมองตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจทีมแพทย์และพยาบาลได้รักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤตโดยในคืนวันที่27เมษายนเวลา 2:00 นดาบตำรวจปิยะนันท์มีความดันโลหิตต่ำเนื่องจากหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะทีมแพทย์จึงได้ให้ยารักษาตามอาการเป็นยาเพิ่มความดันโลหิตในระดับสูงสุดจนกลับมาปกติแต่ระบบการทำงานของไตและตับลดลงเรื่อยๆจนเมื่อเวลา 8:10 นาทีดาบตำรวจปิยะนันท์หัวใจหยุดเต้นหลังจากที่ความดันโลหิตตกและหัวใจเต้นผิดจังหวะทีมแพทย์ทำการกู้ชีวิตเป็นระยะเวลา30นาทีค่ะซึ่งพันตำรวจเอกบัญชาชีวะอิสระกุลนายแพทย์สัญญาบัตร5กลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจแพทย์เจ้าของไข้พร้อมกับทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ให้การรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ไม่สามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้และเสียชีวิตในเวลาต่อมาพลตำรวจโททวีสินเวชพิธานนายแพทย์ใหญ่สัญญาบัตร8กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของดาบตำรวจปิยะนันท์โดยโรงพยาบาลตำรวจพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตในทุกด้านและหลังจากนี้ครอบครัวดาบตำรวจปิยะนันท์จะเคลื่อนย้ายศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานอิฐอำเภอเมืองลพบุรีภายในวันนี้ค่ะ